ดิฉันพาคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยนะคะมีเหตุการณ์เรือประมงที่ทำผิดกฎหมายไปพุ่งชนเรือเจ้าหน้าที่ขณะที่ลาดตระเวนในพื้นที่อ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องบาดเจ็บถึง5นายเมื่อกลางดึกวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปรับยุทธวิธีในการดำเนินการกับผู้ก่อเหตุแล้วก็เรือประมงที่ทำผิดกฎหมายนะคะล่าสุดทางกองทัพเรือภาค2เตรียมส่งเรือรบลงพื้นที่เพื่อคุมสถานการณ์แล้วค่ะติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินสมภักดิ์สอนค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่เรือประมงในพื้นที่อ่าวปากพนังร่องน้ำปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังพุ่งเข้าชนเรือของเจ้าหน้าที่หลังตรวจพบว่าเรือประมง5ลำกำลังลอยลำกลางทะเลทำประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายและได้ทำการเรียกตรวจแต่หนึ่งในนั้นกลับเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนก่อนหลบหนีไปและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชตกจากเรือและได้รับบาดเจ็บถึง5นายเหตุการณ์ความรุนแรงจากการปราบปรามเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวปากพนังเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อต้นเดือนตุลาคม2562เรือประมง5ลำพร้อมลูกเรือร่วม20คนขับเรือประชิดเรือเจ้าหน้าที่ชิงตัวผู้ต้องหาและเรือของกลางในคดีลักลอบคลาดหอยแครงโดยผิดกฎหมายในระหว่างการนำเรือและผู้ต้องหากลับเข้าฝั่งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นหลายครั้งและครั้งนี้ซึ่งมีผู้บาดเจ็บถึง5นายทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งการให้เร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีอาวุธพร้อมครบมือทั้งหมดแต่ไม่ได้ใช้อาวุธนะครับเพราะเห็นว่าเป็นชาวบ้านต้องการที่แก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนให้ครบระบบวงจรเพราะฉะนั้นคนที่ลุกแก่อำนาจกระทำผิดผมอยากจะให้ท่านตั้งสติคิดใหม่นายพรศักดิ์ศักดิ์ธานีประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาหนัก3ข้อหาคือใช้เครื่องมือคลาดหอยโดยไม่ได้รับอนุญาตในทะเลชายฝั่งต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะทำหน้าที่ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มประมงกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุชิงตัวผู้ต้องหาในปี2562การใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะได้มากกว่าเป็นประมาณ10เท่า20เท่าเลยยังมีการลักลอบอยู่ครับคือปากนครนี้น่าจะเหลือกลุ่มสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดครับก็น่าจะเป็นกลุ่มทางตำบลปากนครแหละครับเพราะว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่แถวนั้นแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเขาก็เป็นคนแถวนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่คนต่างพื้นที่ใช่ไหมคะคงไม่ใช่แบบไม่ใช่ต่างพื้นที่ครับคิดว่าจะใช้เวลาในเรื่องของการติดตามเรื่องนี้ช้านานแค่ไหนคะท่านคะก็คงไม่นานนะครับคงภายในที่ดินนั่นก็น่าจะรู้ผลแล้วครับตอนนี้เราก็เร่งรัดให้สืบสวนออกหาข่าวแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานของกระบวนการการสอบสวนเพื่อขออนุมัติจับกลุ่มต่อไปพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่2ได้เดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช4นายซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากทัพเรือภาค2 3นายและอาสาสมัครประมง1นายซึ่งทั้ง4นายยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสมีทั้งอาการบาดเจ็บกระดูกขาหักต้องได้รับการผ่าตัดรักษาและได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกการถูกหางเสือเรือมีบาดแผลชะกันที่ต้องระวังการติดเชื้อซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กองทัพเรือเตรียมส่งเรือรบขนาดใหญ่เข้าประจำการในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เราคาดว่ามีประมาณสัก5ลำถึง10ลำนะฮะการจับกลุ่มไม่ใช่การจับกลุ่มง่ายครับก็มีการหลบหนีก็แล้วก็มีการพุ่งชนเรือก็เรายังต้องปรับวิธีในการดำเนินการอีกทีครับเราคาดว่าจะส่ง เรือรบขนาดใหญ่เข้ามาที่ปากพนังแล้วก็น่าจะมาควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้นคนที่ทำความผิดเราก็ต้องจับดำเนินการมาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายการปราบปรามการกระทำผิดทางทะเลโดยเฉพาะกลุ่มประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการดำเนินการเข้มข้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำฟื้นตัวและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีความพยายามจากกลุ่มประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรือคลาดหอยแครงเรืออวนรุนอวนลากอีกกว่าร้อยลำที่แอบลักลอบทำประมงและสร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรทางทะเลทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษากฎหมายและรักษาทรัพยากรทางทะเลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประมงที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมายและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อไปกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน